สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเลือกซื้ออุปกรณ์สำหรับ DIY ลำโพงครับโดยร้านที่ผมจะแนะนำก็มันก็มีหลายร้านนั่นแหละแต่ว่าร้านที่มันจะถูกๆมันจะเป็นร้านพวกที่เป็นร้านพวกเนี้ยร้านโอเคครับมันเป็นร้านจีนนะพวกเนี้ยเป็นร้านจีนครับเป็นร้านจีนแต่ว่าเขาสต็อกของในเมืองไทยอ่ะแล้วเขาก็มาบอกว่าเนี่ยอยู่จังหวัดปทุมอ่ะเพราะว่าผมเคยแชทคุยกับเขาแล้วพอแชทคุยกับเขาอ่ะเขาเหมือนว่าใช้ Google แปลมาอะไรอย่างเงี้ยแปลเป็นภาษาไทยอ่ะแล้วก็ราคามันจะถูกกว่ากันมากเลยแล้ววันเนี้ยผมไม่ได้ซื้อไอ้ตัวลำโพงพวกเนี้ยมานานแล้วแล้วก็ลองมาไล่ดูราคาใหม่ถึงได้รู้ว่าเฮ้ยราคามันตกลงไปเยอะเลยเนี่ยครับก่อนหน้านี้ผมซื้อมาเนี่ยอย่างดอก LG นะก็อยู่ประมาณ80บาทนะครับตอนนี้ราคาลงมาเยอะเลยเหลือ68บาทเองตัวนี้ครับไปดูคลิปเก่าๆผมได้คลิปเก่าๆผมทำรีวิวอยู่เหมาะอยู่นะครับเรื่องเสียงเนี่ยเพราะว่า LG ตัวนี้จะได้ถึง15วัตต์แล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งอันนี้นี่เดี๋ยวผมจะพูดถึงตู้3นิ้วก่อนแล้วกันผมจะแนะนำตู้นี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเซิร์ชให้ดูตู้มันจะมีขายหลายร้านครับมีร้าน CNC Home ครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยเอ้าไม่มีเว้ยนี่มันของร้านนี้เดี๋ยวก็คืออันนี้เป็นแอป Shopee นะครับผมบอกแอป Shopee นะเราจะดูในแอป Shopee เลย CNC Home นี่ครับตู้ลำโพงให้ไปลองเลือกดูที่ร้านนี้ครับผมว่าเขาโอเคนะก่อนที่เราจะสั่งซื้อนะครับให้ไปเก็บโค้ดตรงนี้ก่อนนี่ร้านเขามีโค้ดถ้าเราซื้อ50บาทซื้อ500 499มันจะลด50บาทเดี๋ยวผมจะแนะนำตู้ตัวนี้แล้วกันที่ผมชอบอยู่เพราะว่าผมชอบตู้ที่เป็นสูตร3นิ้วครับจริงๆไม่ต้องร้านนี้ก็ได้ร้านอื่นก็มีครับแต่ว่าผมชอบสูตรที่มันเป็นแนวนี้ครับนี่ครับเป็นตู้ที่มันสูตรประมาณแนวเนี้ยโอ้นี่4นิ้วไม่ใช่ที่มันเป็นต้องเป็น3นิ้วครับเพราะว่ามันโอเคอยู่เสียงมันดีแล้วก็ทำง่ายครับพกพาง่ายเพราะว่ามันเป็นไซส์ขนาดคิวเบิร์นเดี๋ยวผมหาก่อนมันอยู่ไหนวะจริงๆเนี่ยคุณก็ไปเลือกดูแล้วกันเจ้าตู้ไหนแต่ว่าถ้าสำหรับมือใหม่ครับผมจะแนะนำสูตรนี้ก่อนสำหรับการประกอบแรกๆอ่ะไม่มีเว้ยเฮ้ยหาอยู่ไม่มีทำไมมีแต่สูตรใหญ่ๆวะเดี๋ยวสำหรับมือใหม่ผมจะแนะนำสูตรนี้เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันไหนวะเอ้าไม่มีว่ะร้าน CNC ไม่ทำแล้วเหรอถ้างั้นไปร้านอื่นครับว่าจะแนะนำตู้ร้านนี้ซะหน่อยแต่ว่าดันไม่มีครับสูตรที่ผมจะแนะนำอ่ะเอ้ยนี่เจอแล้วนี่ครับสูตรนี้ครับชุดคิด230เนี่ยใช้ลำโพงดอก3นิ้วถึง 3.5 นิ้วครับนี่ราคาตู้ไม่แพงนะครับซื้อมาให้เขาประกอบมาเลยให้เขาทำประกอบเป็นอย่างนี้มาเลยนะครับคุณอย่าเอาแต่แผ่นไม้อย่างนี้มาอย่านะครับผมแนะนำว่าให้เขาประกอบมาอย่างนี้เลยแล้วก็สั่งเลยครับนี่ร้าน CNC Home ครับเนี่ยตู้ราคา218บาทแต่ว่ามันจะมีค่าส่งอีก64บาทแต่ว่าคุณไปกดโค้ดส่งฟรีมันจะลดได้ประมาณ40บาทนี่ครับตู้ตัวนี้ผมแนะนำเลยเสียงโอเคครับใช้ได้แล้วก็ขนาดตู้มันไม่ใหญ่มากครับพกพาสะดวกนี่ครับส่วนแอมให้เราไปเลือกซื้อที่ร้านนี้ครับร้านโอเคใช้ตัวนี้เลย 502MT เซิร์ชไปเลยครับ 502MT ร้านไหนก็ได้เซิร์ชมาเลยอ๋อร้านนี้ไม่มีขายครับเราต้องไปเซิร์ชที่หน้าแรกครับ 502MT เซิร์ชหน้าแรกครับซื้อร้านไหนก็ได้ครับแต่แนะนำให้ซื้อร้านที่มันขายได้เยอะๆครับดูราคาอย่างเงี้ยนี่269บาทยังแพงครับนี่ซื้อร้านนี้ดีกว่านี่223บาทนี่ครับแนะนำเลยกดเนี่ยครับถ้าจะใช้ตู้เมื่อกี้ครับเราก็จะใช้กับแอมตัวนี้แนะนำครับเพิ่มรถเข็นไปเลย223บาทนี่ก่อนจะสั่งก็ไปกดโค้ดส่วนลดเขาก่อนนี่ครับเดี๋ยวเขาก็มีส่วนลดให้ลดได้2บาทก็ยังดีนี่ครับเดี๋ยวนี้มันถูกฮะผมไม่ได้มาดูนานแล้วราคามันถูกลงเยอะเลยส่วนลำโพงครับลำโพงที่ผมบอกเมื่อกี้ผมจะแนะนำร้านโอเคครับ
มันจะมีสติ๊กเกอร์ตรงเขียนว่าโอเคอยู่นี่ครับร้านโอเคมิวสิกหรือคุณจะไปซื้อร้านอื่นก็ได้ครับไปเก็บโค้ดมันก่อนดอกที่ผมแนะนำถ้าจะใช้3นิ้วให้ใช้ดอกนี้ครับแนะนำอยู่2รุ่นครับ LG ครับนี่ราคาถูกมาก68 บาทเองเนี่ย LG ครับเกิดใส่รถเข็นไปก่อนนี่ครับแนะนำเลยครับ LG หรือว่าถ้าใครอยากจะได้เพิ่มเสียงกลางด้วย LG มันจะได้เบสหนักแต่ว่าถ้าได้เสียงกลางด้วยผมแนะนำเป็นตัวของออร่าครับ3นิ้วออร่าตัวนี้นี่ก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าผมว่ามันแพงไปครับตัวเนี้ยอันนี้ก็ HK 3นิ้วเหมือนกันนะอันนี้เบสจะหนักกว่าอีกแต่ว่าราคามันดูดิ189 บาทอันนี้แพงไปผมจะแนะนำดอกอีกดอกหนึ่งก็คือดอกของออร่าครับออร่าไม่รู้ว่ามันมีขายเปล่า3นิ้วนะหมายถึงลำโพง3นิ้วนะนี่ดูดิออร่าตัวนี้จริงๆผมแนะนำนะแต่ว่าราคามันดีดขึ้นไปแล้วอะตอนนี้ราคามันอยู่ที่128 บาทตอนราคามันถูกๆมันเหลือประมาณ80 บาทครับตัวเนี้ยผมชอบตัวนี้นะแต่ว่าตัวนี้มันจะแค่10 วัตต์ไงเนี่ยดอกลำโพงมันแค่10 วัตต์ผมชอบเสียงกลางของตัวเนี้ยเพราะว่าตัวเนี้ยมันเสียงกลางมันดีกว่า LG ครับแต่มันก็แล้วแต่คนชอบอะจะให้ดูอันนี้คือดอกออร่านะดอกออร่ามันแม่เหล็กมันจะเป็นอย่างเงี้ยแม่เหล็ก2ชั้นแม่เหล็ก2ชั้นครับส่วนดอก LG เดี๋ยวเราเพิ่มลงไปในตะกร้าก่อนส่วนดอก LG มันจะเป็นแม่เหล็กชั้นเดียวเลื่อนไปอยู่บนสุดเลยมันขายดีอยู่เนี่ย LG มันเป็นแม่เหล็กชั้นเดียวครับแต่ว่าแม่เหล็กมันจะหนากว่ามันดูแข็งแรงกว่าครับแต่ว่าเรื่องเสียงผมว่าถ้าส่วนตัวผมนะผมชอบออร่ามากกว่าส่วนแหลมให้ใช้ตัวนี้ครับแหลมผมว่าใช้ HK เลย HK 2นิ้วอันนี้เป็นตัวใหม่อะแต่ว่าตัวเก่ากับตัวใหม่ผมยังไม่เคยลองนะแต่ผมคิดว่าเสียงมันเหมือนกันแหละมันต่างกันแค่สีข้างหน้าเนี่ยเพราะว่าไอ้สีตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนว่าเขาเรียกสะดือมันจะเหมือนว่าเป็นการป้องกันการกดเวลามันยุบมันจะดีดตัวขึ้นมาได้สะดือตัวนี้นะเนี่ยอย่ากดพื้นผิวของฟิล์มไทเทแต่จริงๆมันใครเขาห้ามกดนั่นแหละนี่ครับแหลม128 บาทแต่ว่าถ้าอยากประหยัดก็มันก็มีขายนะแหลมที่มันประหยัดน่ะแต่ว่าผมแนะนำของ HK มากกว่าเสียงแหลมมาเนี่ยเสียงแหลมผมแนะนำตัวพวกนี้มากกว่านะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะประหยัดเราก็ไปซื้อแหลมของพวกนี้ก็ได้เฮ้ย นี่แหลมตัวนี้128ผมว่าอย่าไปซื้อเลยซื้อตัวนี้ดีกว่าครับนี่ตัวนี้ดีกว่าแหลมใช้ตัวนี้ดีกว่าครับแค่ต่างแค่สีแค่นั้นเองผมชอบมันนะเสียงตัวเนี้ยเสียงโอเคเลย20 วัตต์เหมือนกันตัวเนี้ย78 บาทผมแนะนำแหลมตัวนี้มากกว่านะถ้าคุณจะซื้อแหลม78 บาทครับส่วนตัวแหลมอ่ะมันจะเป็นจะต้องใช้คาปาซิเตอร์ในการต่อด้วยคาปาซิเตอร์ในการต่อแนะนำให้ใช้ 2.2 ครับแต่ว่าร้านนี้มันไม่มีขายค่า 2.2 ผมเห็นละเดี๋ยวรู้สึกจะอยู่ข้างบนมันเป็นคาปาซิเตอร์มันมีแต่ขายค่า 3.3 ครับตัวร้านเนี้ย 3.3 ผมมองว่ามันเสียงมันหยาบเกินไปอ่ะเนี่ยครับร้านนี้มันจะขายเฉพาะ 3.3 อ่ะสำหรับหูผมอ่ะหูผมไม่ชอบครับ 3.3 ผมชอบ 2.2 มากกว่าแต่ร้านนี้ขาย 3.3 ไมโครไม่มี 2.2 ขายถ้างั้นเราก็ไปซื้อร้านอื่นวิธีหาคาปาซิเตอร์ให้พิมพ์ไปนี่เลยครับพิมพ์ในช่องค้นหานี่ก็พิมพ์ไปเลยคาปาซิเตอร์ 2.2 นี่พิมพ์ไปเลยนี่ไงผมชอบตัวนี้มากกว่านะถ้าที่ผมฟังดูอย่างเงี้ยเนี่ยถูกด้วยเนี่ยผมชอบตัวนี้นะ 2.2 ดูราคามันนี่ครับ35 บาทแต่ว่า35 บาทมันได้กี่ตัววะเดี๋ยวอ่านกันอ้าวมันไม่บอกว่ะทำไมร้านนี้ขายแพงหรือเปล่าเนี่ย2ตัวน่าจะ2ตัว35แพงครับไม่เอาครับไปดูร้านอื่นนี่มาดูร้านนี้ดีกว่านี่ครับซื้อมาเลย10 ตัว45 บาทเองเห็นไหม
ผมชอบเสียงแหละ C ตัวนี้นะจริงๆมันก็แล้วแต่หูคนครับแต่ว่าผมใช้เสียงเนี้ยผมว่ามันโอเคละ10ตัว45บาทตกตัวละ5บาทเองส่วนพวกสายไฟหรือท่อหดพวกอะไรฮะไปซื้อร้านโอเคก็ได้ครับไอ้ร้านโอเคเมื่อกี้อ่ะร้านโอเคเมื่อกี้มันมีสายไฟขายอยู่เดี๋ยวร้านโอเคนะครับเนี่ยครับร้านโอเคเนี่ยร้านโอเคมันก็มีพวกสายไฟขายอยู่นะกลับไปที่สายไฟใหม่ครับเราจะเป็นจะต้องซื้อเนี่ยเราซื้อร้านเดียวกันให้หมดเลยเพราะว่ามันข้อดีคือมันจะได้ไม่เสียค่าส่งเยอะเนี่ยอันนี้ก็จำเป็นต้องซื้อนะพวกแจ็คเอาไว้ต่อพวกไอ้หูฟังต่อ AUX ทำไมให้หูฟังดิตัวเนี้ย45บาท35บาทซื้อไปเถอะครับดีกว่ามาซื้อแยกมาซื้อแยกแพงกว่านี้อีกเนี่ยมันขายได้เป็นพันชิ้นเลยนี่ครับแอมจริงๆก็ซื้อร้านนี้ก็ได้ครับแต่มันจะแพงกว่ากันหน่อยนี่ครับส่วนสายไฟซื้อร้านนี้ก็ได้ครับเนี่ยสายไฟดีอยู่นะอันเนี้ย20 AWG ถือว่าพอใช้ได้อยู่เป็นสายไฟมาตรฐาน1เมตรผมซื้อมา10เมตรเลยร้านเนี้ยผมซื้อมาทีซื้อทีละ10เมตร10เมตรเลยเพราะเมตรละ10บาทเอาไว้ต่อลำโพงได้อยู่เพราะว่าเราไม่ได้เดินสายไกลไงเราเดินใกล้ๆเราใช้แค่20 AWG ก็ได้แต่ถ้าใครอยากหรูๆหน่อยก็ลดลงไปเป็นเบอร์สัก18อะ18 AWG แต่ร้านนี้ไม่มีขายครับน่าจะมีเป็นสายลำโพงเป็นสายอีกแบบนึงอะส่วนตัวนี้ครับอันนี้ก็ต้องซื้อนะสำหรับใครจะประกอบเทปโฟมครับเอาไว้แปะหลังตู้ตัวนี้ก็ต้องซื้อนะครับม้วนละ49บาทซื้อมาม้วนเดียวก็พอสำหรับ1ตู้1ม้วนได้ประกอบได้ประมาณ3ตู้4ตู้เลยนะนี่ครับอันนี้ก็ต้องซื้อครับส่วนเน็ตเวิร์กแล้วแต่คนชอบครับแต่ว่าผมไม่เคยใส่เลยผมไม่เคยซื้อเน็ตเวิร์กมาใส่เลยตัวนี้เน็ตเวิร์กแล้วแต่คนชอบครับแต่ผมมองว่ามันไม่จำเป็นครับมันไม่จำเป็นเพราะว่าตัวไอ้ C พวกเนี้ยเราก็ซื้อ C คาปามาใส่แล้วไงไอ้สีส้มเนี่ยส่วน L อ่ะมันเหมือนสำหรับ L น่าจะเป็นของชุดเสียงกลางนะถ้าจำไม่ผิดต้องไปไล่วงจรมันดูครับมันไม่มีวงจรบอกด้วยนี่ไงมีสัญญาณอินมีทวิตเตอร์มีเบสไม่มีเสียงกลางเว้ยแล้วเสียงกลางจะต่อตรงไหนสำหรับผมไม่ใส่ครับไม่ดูครับส่วนนี้ไอ้นี่ก็พวกแจ็คสำหรับชาร์จก็ซื้อร้านเดียวกันให้หมดเลยครับส่วนลำโพงอย่างนี้โอเคอันนี้เป็นการแนะนำของตัวตู้ดอก3นิ้วก่อนนะส่วนน็อตจริงๆนี่ตัวละบาทถือว่าแพงอยู่นะน็อตตัวละบาทแพงครับ แนะนำให้ไปซื้อร้านอื่นครับสกูครับสกูที่ผมไปซื้อเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันสกูแนะนำให้ซื้อทีละ100ตัวเลยถูกมากสกูเขาเรียกสกูนะไม่ใช่เรียกน็อตสกูงานไม้เนี่ยครับถ้าผมบอกให้ไปซื้อสกูพวกเนี้ยร้านพวกเนี้ยถูกมากอย่างเงี้ยต้องดูเบอร์มันด้วย100ตัวเห็นไหมเนี่ย100ตัว35บาทเองถูกไหมล่ะเนี่ยคือสกูถ้าซื้อร้านพวกนี้จะถูกกว่านะเนี่ย100ตัวแค่ประมาณ 30-40 บาทเองสกูพวกนี้เนี่ยให้ไปซื้อถ้าสกูให้ซื้อร้านพวกนี้ครับจะได้ราคาถูกกว่ากันเยอะเลยเนี่ยอันนี้ยิ่งอย่างเงี้ยแม่งช่างกิโลขายครึ่งกิโล ก็เยอะเกินใช่ไหมล่ะก็ลองไปเลือกดูครับสกูให้เราเลือกร้านพวกนี้ดีกว่าถ้าจะซื้อสกูอะเนี่ยผมซื้อพวกร้านพวกเนี้ยอันนี้หกเหลี่ยมสกูผมจะซื้อทีละ100ตัวเลยมันจะได้ประหยัดหน่อยเพราะว่าเราใช้เยอะที่เหลือก็น่าจะเป็นของจุกจิกครับก็ไปลองไล่ดูครับว่าเราจะต้องการอะไรอีกโอเคนะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละส่วนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ผมไม่ค่อยแนะนำจริงๆร้านโอเคมันมีขายอยู่นะแต่ว่าคุณต้องไปประกอบเองนะดิร้านโอเคมันจะอยู่ข้างล่างเออนี่สายลำโพงเดี๋ยวแนะนำสายลำโพงอีกสายลำโพงซื้อเลยก็ได้ครับอย่างนี้10บาทเองซื้อเลยสะดวกสบายครับสายลำโพงก็ซื้อเลยครับ
อย่างนี้สะดวกสบายส่วนอย่างอื่นเหรอครับ อย่างอื่นเหรอเดี๋ยวดูก่อนว่าแนะนำตัวไหนไอ้ตัวเนี้ยผมลองแล้วผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเดี๋ยวนะเมื่อกี้หายไปไหนแล้วไอ้เสียงแหลมตัวเมื่อกี้เสียงแหลมเนี่ยเสียงแหลมพวกเนี้ยผมว่ามันสู้พวกดอก HK ไม่ได้ครับผมซื้อมาแล้วนะผมซื้อมาลองแล้วพวกเนี้ยเนี่ย45บาทผมว่ากัดฟันหน่อยซื้อเอาไอ้ตัวนี้ดีกว่าผมว่ามันเสียงมันใสกว่าเนี่ยตัวข้างบนเนี่ยนะเอาตัวบนดีกว่าถ้าให้เลือกตัวล่างกับตัวบนเนี่ยผมยอมเพิ่มเงินเอาตัวบนดีกว่าส่วนนี้สำหรับสายโมคาปาครับอันนี้ก็ถือว่า10,000ไมโคร35โวลต์มันมีร้านที่ถูกกว่านี้อยู่นะแต่ว่าถ้าใครอยากซื้อร้านเดียวกันก็ซื้อได้ครับโมสักตัวเดียวก็พอละเพราะ10,000ไมโครที่เหลือก็จะเป็นของกระจุกกระจิกทั่วไปเนาะวัดแบตเหรอวัดแบตจริงๆวัดแบตผมก็ไม่ค่อยได้ใส่ครับผมว่าถ้าจะใช้วัดแบตผมแนะนำเอาเป็นที่ชาร์จไอ้นี่เลยดีกว่าที่ชาร์จของไอ้นั่นน่ะของมอเตอร์ไซค์ครับนี่ครับที่ชาร์จโทรศัพท์มอเตอร์ไซค์เดี๋ยวนะที่ชาร์จโทรศัพท์มันน่าจะให้ใช้ตัวนี้เลยดีกว่าถ้าสำหรับใครที่มีตู้ใหญ่ๆนะจะให้ดูผมว่าผมแนะนำตัวนี้ดีกว่านี่ครับผมว่าใช้แบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวยังหาไม่เจอนี่อย่างนี้ก็ได้ครับเพราะว่ามันจะมีจอบอกโวลต์อยู่แต่ว่าตัวนี้ไม่แนะนำครับถ้าเราจะเอาจริงๆเราเอาที่มันเป็นควิกชาร์จครับอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าเราซื้อจอไอ้พวกนั้นที่ชาร์จก็ประมาณ50-60แล้วเราใช้อย่างนี้เลยดีกว่าเพราะว่าเราจะเอามาชาร์จมือถือด้วยแต่ข้อเสียคือแบตหมดไวนะถ้าคุณเอามาชาร์จด้วยนะแบตคุณจะฟังได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็หมดไอ้ตัวนี้ไม่แนะนำนะครับตัวนี้ผมเคยซื้อมาแล้วตัวนี้ไม่แนะนำครับเพราะว่าสวิตช์มันเป็นแบบว่าทัชสกรีนอะกดติดยากกดติดบ้างบางทีดับเองบ้างเนี่ยสวิตช์ที่มันเป็นทัชสกรีนตัวนี้ไม่แนะนำผมจะแนะนำตัวที่มันเป็นสวิตช์กดมีบอกมันจะมีเปล่าวะนี่ตัวที่มันสวิตช์กดอย่างนี้ครับคุณเห็นปุ่มข้างๆมั้ยเนี่ยอันเนี้ยใช้กดอย่างนี้ดีกว่าใช้แบบนี้ดีกว่าแต่ว่าอันนี้มันไม่มีบอกโวลต์ครับมันจะมีรุ่นที่มันมีบอกโวลต์อยู่ไหนว่านี่ตัวนี้ก็ได้จริงๆมันมีหลายตัวครับคุณไปซื้อเอาแล้วกันเอาอย่างที่คุณชอบเลยเนี่ยอย่างนี้ก็เอามาใส่กับตู้ลำโพงบลูทูธเราก็ได้นะข้อดีคือมันจะชาร์จแบตมือถือได้ด้วยโอเคนะคลิปนี้มันชักเริ่มยาวแล้ว20นาทีแล้วไปลองเลือกซื้อกันดูแล้วกันครับส่วนสเต็ปอัพอีกตัวหนึ่งบางคนใช้82โวลต์แล้วต้องการสเต็ปอัพสเต็ปอัพมันก็มีหลายแบบครับสเต็ปอัพผมจะไปดูร้านโอเคเป็นหลักเลยนะเพราะว่าของมันเยอะดิมันขายมานานแล้วเมื่อกี้ผมเห็นอยู่สเต็ปอัพนี่ครับแต่ว่าสเต็ปอัพตัวนี้มันจะแค่150วัตต์ครับแต่ว่าที่ผมแนะนำเมื่อกี้คือตู้30นิ้ว3นิ้วไม่ใช่30นิ้วตู้3นิ้ว3นิ้วก็ใช้สเต็ปอัพตัวนี้ได้อยู่สำหรับคนที่ใช้ไฟ12โวลต์นะแต่จริงๆถ้าคุณใช้ M502MT ผมไม่แนะนำให้ใช้สเต็ปอัพครับผมแนะนำให้ใช้แบตเตอรี่ที่มันเป็นสัก4ก้อนหรือ5ก้อนไปเลยมันจะได้ไฟอยู่ที่16โวลต์กับ19โวลต์คุณก็ลองเลือกใช้ดูแล้วกันโอเคนะส่วนดอกอีกดอกหนึ่งที่ผมจะแนะนำครับมันเป็นดอก 5.25 นิ้วครับน่าจะเป็นของ LG เดี๋ยวลำโพง 5.25 นิ้ว
สำหรับคนที่จะทำตู้ 2.1 ครับมันมีดอกลำโพงอีกดอกหนึ่งที่ราคาถูกมากครับลำโพงมันจะขนาด 5.25 นิ้วตอนนี้ครับราคาตกลงมาเยอะเลยครับนี่ครับมันเป็นดอกนี้ครับรู้สึกว่ามันจะเป็นดอกของ LG นะมันจะทำดอกมาคล้ายๆกับของ HK 5.25 นิ้วเลยและราคามันถูกมากครับตัวเนี้ยราคาอยู่ที่แค่149บาทเองนี่ครับดอกลำโพงเดี๋ยวผมมันจะมารีวิวดอกนี้กันอีกรอบหนึ่งดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมจะซื้อมาอยู่ผมยังไม่ซื้อแต่ว่าเช็คมาแล้วเช็คข้อมูลมาแล้วดอกตัวนี้เป็นดอกที่น่าสนใจอีกดอกหนึ่งเหมาะสำหรับคนที่จะทำตู้ราคาถูกก็จะเอามาจำหน่ายอ่ะจำหน่ายตู้ราคาถูกในราคาย่อมเยาอ่ะดอกนี้เป็นดอกที่น่าสนใจครับผมมองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับดีกว่าดอกแอปเปิลแน่นอนเพราะดอกแอปเปิลมันแค่4นิ้วเล่น5นิ้วดีกว่ายังไงก็ดังดีกว่าครับในราคาที่149บาทนี่ครับยิ่งถ้าคุณไปกดโค้ดส่วนลดเนี่ยได้ลดอีก 10% อีกเนี่ยลดไปอีก14บาทมันจะเหลือแค่ประมาณ130บาทเอง135บาทประมาณ130บาทเองคุ้มค่าครับนี่เย็นร้านนี้ยิ่งถูกเข้าไปใหญ่นี่145ถูกกว่ากันอีกมีหลายร้านนะครับไปลองเลือกๆดูร้านนี้ขายของถูกว่ะอันนี้ก็พอได้อยู่นะแต่ว่าผมแหลมแนะนำ HK มากกว่าโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมจะพยายามทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยแล้วกันว่าลิงก์ตัวไหนที่น่าสนใจแต่ว่าคุณก็ไปลองเลือกดูอีกทีหนึ่งกันว่าจะเอาหรือไม่เอาโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับเพิ่ม